แล้วโรงเรียนผู้หญิงตบทรัพย์10 ล้านใช่ไหมครับอักษรย่อกอไก่เฮ้ยพี่รู้อยู่แล้วพี่เช็คก็รู้แล้วใครเราได้ทราบรายละเอียดเราได้โอ้ยผมทราบหมดแล้วรายละเอียดอะทราบตั้งแต่วันแรกๆแล้วทราบลึกเลยอะฮะมีใช่ไหมมีพยานบุคคลยืนยันดีกว่าคือ10 ล้านสิบล้านเออจำไม่ได้ว่าเงินจ่ายจะเป็นยังไงตอนนั้นแต่รู้ว่ามี3 ล้านสุดท้ายไปจ่ายเงินสด400,000สุดท้ายไม่ใช่3 ล้าน400,000สุดท้ายจ่ายเงินสดจ่ายครบหมดฮะจ่ายครบหมดโอ้โหพี่ไถขนาดนั้นทำลายมันมีการเข้ามาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยบ้างคะอันนี้บอกไม่ได้มีเป็นปีไหมครับปีที่แล้วต้นปีนี่หรือยังไงปีนี้แหละรู้จักส่วนตัวหรือว่ามีคนแนะนำมาอีกทีมีคนแนะนำอีกทีมีการข่มขู่คุณทองไงบ้างโอ้โหนี่ผมรายละเอียดนี้ผมตอนนั้นผมเข้าไปฉี่ก่อนผมก็เลยไม่รู้อะไรฮะก็พวกนักร้องทั่วไปอะไรแหละคือว่าเออให้เราถอนไหมคุณไม่อยากเดือดร้อนใช่ไหมงั้นเอามาคือเหมือนกับพฤติกรรมแบบรีดเอาทรัพย์ป่ะพี่ก็แสดงว่าเรามีพฤติกรรมแบบนั้นจริงจนทำไม่ใช่พี่ต้องมองอย่างนี้พี่ต้องมองอย่างนี้บางทีคนทำธุรกิจทุกคนไม่ใช่คนแข็งแกร่งอย่างลูกความผมบางรายเขาแข็งแกร่งรีดเอาทรัพย์เท่าไหร่เขาก็ไม่จ่ายมีเรื่องก็มีเรื่องแต่บางรายเขาไม่อยากจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าอาจจะพบกับธุรกิจเขาซึ่งนักธุรกิจกลุ่มนี้มีเยอะมากในไทยแล้วก็โดนตบทรัพย์เยอะมากในไทยเหมือนกันทำไมคุณพอถึงกลัวนักร้องท่านเนี่ยเขามีชื่อเสียงเขามีแบ็คหนาหนุนหลังไม่ใช่หรอกคือคนเราทำธุรกิจอ่ะพี่ต้องเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยทุกคนทำธุรกิจเนี่ยไม่อยากมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลหรือไปเจอเจ้าที่อะไรต่างๆไม่อยากมีปัญหาครับก็ถ้ามันจบได้ก็จบท่านไหนแจ็คบอลก็ไก่เนี่ยค่ะไอเรื่องเทวไอคลิปเสียงนั้นน่ะที่ปล่อยผมได้ผมมีข้อมูลว่ามันเป็นคลิปเก่านะ2 ปีที่แล้วส่วนในเรื่องของที่ตกทรัพย์แต่เพิ่งจะปีนี้ไม่ได้คลิปเสียงมีไหมก็มีแหละก็คงจะมีแหละปีนี้คือเอาไป10 ล้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่ต้นปีค่ะหรือช่วงกลางปีช่วงกุมภาถึงพฤษภาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเดือนไหนจำไม่ได้ตกทรัพย์มันก็แบ่งจ่ายกันวิ่งจ่ายก้อนเดียวใครไม่แบ่งจ่ายกันพี่ไม่มีหรอกใครแบ่งจ่ายวงการตบทรัพย์ไม่ตบก้อนเดียวนั่นแหละครับแต่ว่าเกิน10 ล้านก็คือรอบแรกให้ไปก่อน10 ล้านแล้วก็มี400,000ตอนท้ายใช่ไหมใช่ใช่จ้ะเข้าใจถูกแล้วตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเขามาตบทรัพย์เขาอ้างว่าจะไปร้องสคบหรือไปร้องหน่วยงานใดเขามาร้องปคบครับปคบครับผมที่ผมโดนแจ้งความนี่แหละที่ทางลูกความโดนแจ้งความไม่ใช่ผมสิปคบนี่แหละเขาแจ้งเรื่องแผนธุรกิจของเราที่อ่ะเขาหาไปขายตรงใช่ครับเข้าใจถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วเป็นแชร์ลูกโซ่อะไรพวกนี้4 แสนสุดท้ายเขามาเอาทำไมคะเนี่ยเมื่อ10 ล้านเขาได้ไปแล้วเขาจะเท่าที่ข้อมูลที่ผมได้ยินมาคือเป็นเรื่องของค่าถ่ายค่าทำเอกสารมีมายื่นข้อเสนอเพิ่มอีกไหมคะหลังจาก10 ล้านไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับมีท่านอื่นอีกไหมคะนอกจากนักร้องข้อไก่เดี๋ยวมันจะลามบอกไม่ได้แล้วว่ามีอีกเดี๋ยวมันจะลามอยู่บ้านวงไหนเดี๋ยวผมให้การไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองไม่ค่อยยุ่งหรอกครับนักร้องกอไก่เนี่ยรีดไปมากที่สุดแล้วไหมครับมีมากกว่านี้ไหมมีท่านอื่นมากกว่านี้ไหมผมมีข้อมูลแค่นี้จริงๆกับกอไก่เนี่ยที่มากที่สุดนะระดับเนี้ยที่เหลือก็เป็นข้อมูลอยู่กับตำรวจไปแล้วครับครับผมแล้วข้ออ้างที่บอกว่าทำเอกสารอะไรฮะที่เอกสารของเขาแหละมันคงจะพิมพ์ค่าพิมพ์งานค่าถ่ายเอกสารของเขาแหละมั้งครับค่านุ่งค่าเหนื่อยเขาก็แหละคุณสอเสือฮะที่เป็นข่าวว่าตอนเนี้ยไม่รู้จักอะใครก็ไม่รู้ไม่ทันใช่ไหมไม่ทันเหตุการณ์นะไม่ทันครับ